ิดเอาไว้บังหน้าแต่ข้างบนเนี่ยด้วยความเป็นตึกแถวใช่ไหมตึก 3-4 ชั้นอย่างเงี้ยข้างล่างเนี่ยเป็นร้านนวดก็จริงแต่ชั้น2ชั้น3เนี่ยซอยเป็นห้องเลยนะฮะซอยถี่ๆเลยเนื่องจากว่าที่นี่มีการค้าบริการทางเพศเอาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาขายบริการด้วยตำรวจบุกจับครับจากชั้น1ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับชั้น2มี3ห้องที่เป็นห้องที่ให้บริการลูกค้าเตรียมสถานที่ไว้เสร็จสับแล้วเมื่อกี้ตอนขึ้นมาเห็นป้ายไหมครับวงกลมเนี่ยเห็นไหมห้ามค้าบริการทางเพศนี่ห้ามค้าประเวณีห้ามใครก่อนเพราะว่าติดเอาไว้ขนาดนี้คุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขียนเสือให้วัวกลัวหรือเปล่าหรือว่าตบตาเจ้าหน้าที่เขียนพอเป็นพิธีไปงั้นแหละจุดนี้อยู่ในพื้นที่หมู่10ตำบลบางกร่างที่อำเภอเมืองนนทบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ตอนบุกไปเนี่ยถ่ายคลิปไปด้วยจะได้เป็นหลักฐานว่าข้างล่างที่เป็นร้านนวดและข้างบนเป็นอะไรซอยเป็นห้องพักเอาไว้สำหรับลูกค้าที่จะมาซื้อบริการทางเพศชั้น1แล้วก็เจ้าของเนี่ยชื่อว่านายวิทยากับนางสาวธนพรสองคนนี้มาเปิดร้านนวดแล้วเอาเด็กมาแฝงค้าประเวณีตอนที่ตำรวจไปตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยเจอเยาวชนอายุ 15-17 ปีทั้งหมด8คนด้วยกันแล้วถามว่าลูกค้าไปหามาจากไหนไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับส่งข้อความผ่านทางไลน์เชิญชวนมาใช้บริการส่งข้อความผ่านทวิตเตอร์โอ้ยอันนี้โฆษณาเลย มีเด็กมีสรรพคุณมีภาพประกอบเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบทั้งหมดก็คือการแฝงการค้าบริการทางเพศพอตำรวจบุกไปถึงที่ปุ๊บเจอสองผัวเมียที่เป็นธุระจัดหามาค้าประเวณีเจอเยาวชนทั้งหมดอ่ะพาไปโรงพักหน่อยไหมแล้วก็ประสานพม.บ้านพักเด็กมาดูแลเรื่องของเยาวชนเนาะทีนี้เราติดต่อทางด้านของผู้ปกครองของเด็กเชื่อไหมคะผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าลูกหลานมาทำงานขายบริการแบบนี้ค่ะคือด้วยความที่เด็กทั้งหมดมาจากอุดรธานีอีตอนที่เข้ามาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาเพื่อนที่นนทบุรีอาจจะไปทำงานโน่นนั่นนี่แต่ไม่ได้บอกตรงๆกับที่บ้านว่าจะมาขายบริการเพศแต่ถ้าถามตัวเด็กเองนะเด็กเองก็บอกแค่ว่าทำมาที่มาทำงานที่เนี่ยเพราะว่าเพื่อนแนะนำมาพูดแค่นี้ก็เท่านั้นนะคะส่วนทางด้านนายวิทยากับนางสาวธนพรเนี่ยคนนี้หลักๆเลยนะไอ้เจ้าของร้านนวดที่บ้านเนี่ยค่ะอ้างบอกว่าเด็กจะได้ค่าจ้างครั้งละ500บาทนะแต่ถ้าคนไหนไม่มีแขกก็ไม่ได้เงินเด็กที่ถูกจับเพิ่งมาจากอุดรธานีได้แค่10วันแล้วบอกว่ายังไงรู้ไหมตนน่ะผิดเองแหละที่ไม่ได้ดูอายุของเด็ก ประเด็นไม่อยู่ที่อายุของเด็กนะประเด็นอยู่ที่การค้าบริการทางเพศหรือค้าประเวณีอ่ะก่อนแล้วแต่คำให้การเขาตำรวจบอกเธอค่ะไม่ว่าไม่เอาเธอนะไม่ว่าเด็กจะเต็มใจหรือเปล่าแต่เด็กอายุไม่ถึง18ปีไงเจ้าของร้านก็ต้องถูกดำเนินคดี ข้อหาอะไรบ้างเพียบค่ะคุณผู้ชม10ข้อหาเนี่ยบนหน้าจอเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาให้การค้าประเวณีนะคะก็คุมตัวทั้ง2คนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วค่ะจะมาอ้างไม่รู้อายุเด็กไม่ได้ต่อให้เอาคุณยาย80มาค้าประเวณีก็โดนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมค่ะ